ช่วยแนะนำตัวหน่อยเจ้าวินซีพีเคเฉลิมชัยหรือเจ้าวินซีเกียรติเฉลิมชัยครับผมครับผมโอ้นี่มวยเก๋าอยู่แล้วต่อยรีบต่อยวันครั้งแรกป่ะครั้งแรกเลยครับเป็นไงมันแตกต่างกันยังไงบ้างติงต่างกับมวย5ยกมากเลยครับผมว่า3ยกก็จริงแต่ว่ามันออกอาวุธกันไม่หยุดแล้วก็เหนื่อยมากเหนื่อยกว่า5ยกเยอะเลยครับยอมรับเลยใช่ไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นจนแบบมันต่อยไม่ออกบางทีอยากน็อกเขาก็น็อกไม่ได้ครับอยากจะน็อกอยากได้โบนัสอะไรเงี้ยตั้งเป้าตั้งเป้าอยากได้โบนัสเดี๋ยวมันทำไม่ได้ก็สุดๆแล้วครับน้องเขาก็ทนด้วยครับเนี่ยพูดถึงรวมสีออนหน่อยดีกว่ารวมสีออนก็ผมว่าใครมันไม่มีใครแบบเก่งกว่าใครมันอยู่ที่จังหวะใครว่าใครจะโดนก่อนนะว่าถ้าเข้าเป้ากันถ้าเราต่อยเขาโดนก็เขาอาจจะน็อกก็เขาต่อยเราโดนแล้วเราก็น็อกได้โดนน็อกได้เหมือนกันแล้วโดนไปกันเจ็บตรงไหนบ้างมันก็บนเวทีมันก็แบบเชิงชาชาไปหมดอ๋อชาไปหมดใช่แต่ทนได้พอไหวพอไหวอยู่ครับเดี๋ยวด้านล่างไม่รู้พรุ่งนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างแล้วตอนที่เราเป็นฟอร์มเราได้ลองใช้นมเล็กใช่ใช้นมเล็กด้วยครับสลับนมเล็กบ้างนมใหญ่บ้างก็เวลาซ้อมก็ต้องใช้นมเล็กครับเพราะเราต่อยวันลุมพินีก็ได้แบบเพื่อความเคยชินครับแล้วชก3ยกนี่ติดใจไหมอยากจะต่อยต่อหรือว่าอยากจะต่อยต่อครับรู้สึกว่ามันดีครับแล้วมีโอกาสได้ลุ้นด้วยเหนื่อยก็จริงแต่มันสนุกดีครับแบบมีคนเชียร์เยอะแยะในสนามมวยครับชอบครับและการฟิตซ้อมอ่ะเราฟิตซ้อมมาเต็มที่ครับที่ไทยประมาณแบบซ้อมมาเป็นเดือนนะครับซ้อมมากกว่าต่อย5ยกอีกซ้อมมากกว่าครับเพราะว่าต่อย5ยกบางทีก็ซ้อม2อาทิตย์3อาทิตย์ก็ต่อยได้ทำได้อันนี้ต้องซ้อมเป็นเดือนเพราะว่ามันไม่มีการนวดมันแล้วก็ไม่นวดมันแล้วก็มันไม่เหมือนกันหลายอย่างครับเราต้องซ้อมให้หนักกว่าเดิมเจ็บกว่าเดิมด้วยครับเพราะนมเล็กคิดว่าแตกต่างกันยังไงระหว่าง5ยกกับ3ยกก็5ยกเรามีแบบดิชชิ่งได้แบบผ่อนหนักผ่อนเบายกแรกบางทีก็ไม่จำเป็นต้องออกแต่ยก3ยกก็ปั๊บก็ใส่เลยเพราะมันมีเป้าหมายบอกว่าคือเราอยากได้โบนัสครับเราเลยต้องใส่เลยต้องใส่กันทีครับผมแล้วตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังให้แบบถ้าเป็น10ผมยังให้ 6.5 อยู่ครับให้ละเอียดเลยก็ผมว่าผมดีได้กว่านี้ครับตั้งแต่ต่อยมาก็ไอ้นี่ยังไม่ถึงแบบมันยังไม่ได้เวอร์ชันที่ดีที่สุดครับยังไม่ได้ดังใจผมมันไม่ได้ดังใจครับเพราะจะน็อกเขาแต่มันน็อกไม่ได้ครับลูกที่จะต้องปรับปรุงเลยคิดว่าคือมีลูกเตะขาลูกต่อยหมัดเนี่ยยังไม่คมพอครับแล้วก็ลูกประมาทครับมือตกแล้วก็โดนศอกแตกหมดเลยครับถามนิดนึงเราแบ่งความหวังใครมาไหมตอนนี้ที่เราผมแบ่งความหวังครอบครัวมาครับก็อยากให้ครอบครัวสบายครับว่าวันนี้จะได้รับโบนัสกลับไปใช่ครับไม่เป็นไรยังมีโอกาสครับผมว่าสำเร็จแล้ววันนี้แล้วคิดว่าต่อยไปยกไปผ่านไปนานเท่าไหร่กี่ยกถึงจะมั่นใจว่าชนะแล้วก็ผ่านไป2ยกแรกครับแต่ก็กังวลนิดนึงที่แตกเลยครับไม่รู้ว่าแตกเยอะแตกน้อยเพราะเราตอนแตกเราไม่มีกระจกใช่ไหมครับไม่มีกระจกก็ไม่ได้ดูตัวเองก็ไม่รู้ว่าเราจะแตกเยอะหรือเปล่าโอเคก็เลยถามพี่เลี้ยงดูว่าเยอะหรือเปล่าแต่พี่เลี้ยงก็บางทีก็โกหกว่าไม่เยอะแล้วก็กลัวเราไม่สู้เลยเนี่ยครับอันนี้ยังไม่เย็บนะครับยังไม่เย็บครับสัมภาษณ์ก่อนแล้วให้ไปเย็บเดี๋ยวขอคิวการมันยังไม่ว่างเดี๋ยวขอการสุดท้ายที่จะฝากขอบคุณอะไรใครบ้างก็ผมขอขอบคุณลูกพี่เสียแขกโกเพแล้วก็แฟนคลับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องในค่ายมวย PK แสนใจทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับแฟนคลับที่วันลุมพินีนะครับที่มาเชียร์เวลานี้นะครับในเวทีมวยแล้วก็ทั่วแต่ทางบ้านนะครับที่เปิดทีวีชมอยู่ก็ขอให้ติดตามเจ้าอินทรีต่อไปนะครับก็ผมจะเก็บเชียร์ชนะให้ได้ครับรอบหน้าจะต้องคว้าโบนัสให้ได้ครับต้องให้ดีกว่านี้ครับผมครับผมมาความหวังโบนัสครับขอบคุณมากครับแม่สุดยอดเลยครับโอเคครับ